แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีโปรดีๆมานำเสนอ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคาเพียง139บาทต่อเดือนจากราคาปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์รับชมได้มากกว่า 10,000 เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมได้ทุกแนวรับรองทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สามารถสมัครได้ใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวการันตีด้วยผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า 250,000 account ยังสามารถรุ้นรับ 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม Event Theater ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้าสแกนหน้านี้ได้เลยครับ NF Theaterสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องอยากกลับบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาพูดถึงก็คือ8สิ่งที่ทำให้ไม่เกิดรูปหลายๆคนที่ไปดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็จะรู้ว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นแนวสยองขวัญลึกลับสืบสวนสอบสวนไซไฟซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าดูไปเรื่อยๆแนวมันค่อยๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมาถึงในตอนที่ดูจบก็จะรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นรูปนะครับผมจึงจะหยิบยกสาเหตุว่าจะมีเหตุผลไหนบ้างที่ทำให้รูปเปลี่ยนหรือทำให้ไม่เกิดรูปซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการหยิบยกเหตุผลมาแบบไม่จริงจังนะครับเนื่องด้วยจากตัวเรื่องเนี่ยยังไงมันก็ต้องทำให้กลับมาเกิดรูปเดิมและตัวของวารีต้องกลับมาที่บ้านลูกของเธอต้องหายและเธอก็ต้องย้อนอดีตไปตายที่บ้านหลังนี้อยู่เหมือนเดิม8สิ่งที่ผมหยิบยกมาจะมีข้อไหนกันบ้างเดี๋ยวไปพูดไปคุยกันครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะฮาหรือมันอาจจะกาวไปนิดนึงนะครับผมข้อแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำให้รูปเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนก็คือตัวของวารีต้องไม่พาน้องมินกลับบ้านอย่างที่แม่ของเธอเนี่ยได้เตือนเอาไว้นะครับถ้าเธอไม่กลับบ้านไปที่อื่นซะไม่ต้องกลับไปที่บ้านในช่วงเวลานั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเกิดขึ้นเลยลูกของเธอก็จะไม่หายเธอก็ไม่ต้องตามหาลูกไม่ต้องย้อนเวลากลับไปเพื่อเสียชีวิตในบ้านหลังนี้อีกซึ่งอย่างที่บอกไว้นะครับสุดท้ายแล้วรูปเนี่ยเหตุการณ์มันต้องเป็นแบบนั้นจึงทำให้ตัวของเธอต้องกลับไปที่บ้านนั่นเองแต่ถ้าเธอไม่กลับซะเรื่องทุกอย่างก็จบลงตั้งแต่ EP แรกเลยนั่นเองนะครับสิ่งที่2นะครับต่อให้เธอเนี่ยกลับบ้านไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปได้ด้วยการที่เธอเนี่ยอาจจะให้น้องมินเนี่ยนอนในห้องนอนห้องนั้นคืออาจไปนอนห้องนอนอื่นซึ่งมันน่าจะต้องมีนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่ห้องนอนเนี่ยก็น่าจะไม่ได้มีเพียงแค่ห้องเดียวถ้าไม่นอนที่ห้องนี้น้องมินก็ไม่ต้องเห็นผีวารีแล้วก็ไม่ได้ถูกดูดย้อนไปในอดีตเรื่องราวทั้งหมดก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันข้อที่3ครับในตอนที่น้องมินเนี่ยบอกกับวารีว่าเธอไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าเธอกลัวซึ่งตอนนั้นเนี่ยวารีนั้นเอะใจแล้วบอกว่าไม่อยู่ก็ไม่อยู่ไปอยู่ที่อื่นก็ได้เพราะว่ามีเงินอยู่รูปมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับแต่ตัวของวารีก็ได้ให้เหตุผลกับน้องมินไปว่าเราไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากที่นี่จึงทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันถูกบังคับไว้แล้วว่าไม่มีที่ไปนั่นเองสิ่งที่4ครับที่จะไม่ทำให้เกิดรูปนั่นคือในตอนที่วารีเนี่ยได้ถูกดูดไปในอดีตแล้วไปเจอกับพนิดาแม่ของเธอซึ่งในตอนนั้นถ้าพานิดายอมคุยกับเธอดีๆยอมฟังเหตุผลว่าทำไมเรื่องราวในอนาคตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมเธอถึงเรียกพานิดาว่าแม่ถ้าลองมานั่งคุยกันสักนิดนึงพานิดาไม่สติแตกไปซะก่อนอาจจะไม่มีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ก็ได้นะครับเรื่องราวมันอาจจะเปลี่ยนและอยู่ด้วยกัน3คนอย่างมีความสุขทั้งลูกทั้งหลานทั้งพานิดาแต่ทำไมล่ะพนิดาถึงไม่เชื่อว่าวารีคนนี้คือลูกสาวของเธอเนื่องด้วยจากวารีที่เป็นลูกสาวของพนิดาจริงๆเนี่ยได้เสียไปแล้วซึ่งทำให้เธอคิดว่าจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อลูกของเธอเนี่ยได้ตายไปแล้วและอีกเหตุผลนึงก็คือตัวของพนิดาต้องการน้องมินลูกของวารีมาเป็นลูกของเธอเองด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยเสียลูกของเธอไปจึงอยากขโมยลูกของคนอื่นมาเป็นลูกของเธอและเธอก็มองว่าวารีเนี่ยน่าจะเป็นบ้ามาหาว่าตัวเองเป็นลูกของพนิดาได้ยังไงซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพนิดาไม่ยอมคุยกับวารีดีๆนั่นเองนะครับเหตุผลข้อที่5ที่ไม่ทำให้เกิดรูปนั่นก็คือตัวละครนี้อย่างลุงนาทีนะครับซึ่งตัวของลุงนาทีเนี่ยเขารู้เรื่องราวตั้งแต่ในอดีตเคยเห็นใบหน้าที่ชัดเจนของวารี
ที่เขาได้คิดว่าเป็นหญิงบ้าที่ย้อนไปในอดีตจนมาณปัจจุบันเนี่ยที่เขาเห็นคุณหนูวารีที่เป็นลูกสาวของปณิดาที่เติบโตขึ้นมาซึ่งเขาก็จำได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่พูดความจริงนี้กับใครเลยไม่พูดกับตำรวจไม่พูดกับวารีถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยรู้และมีการเตือนหรือเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้วารีออกจากบ้านหลังนี้ไปก็ได้ถ้าเธอรู้ว่าบ้านหลังนี้เคยมีประวัติอะไรมาก่อนเธออาจจะไม่พาน้องมินมาอยู่ที่นี่ก็เป็นได้ซึ่งตัวละครลุงนาทีเนี่ยไม่พูดอะไรเลยและมีคนเคยคอมเมนต์ไว้ว่าที่ลุงไม่พูดเพราะลุงเนี่ยแค้นที่วารีเคยมาทำตาของเขาให้เป็นแบบนี้จึงทำให้เขาปล่อยให้เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นนั่นเองข้อที่6ครับที่จะทำให้ไม่เกิดรูปในตอนที่วารีถูกดูดมาในอดีตแล้วเธอได้ขึ้นไปหาน้องมินบนห้องถ้าในตอนนั้นเนี่ยน้องมินไม่มองวารีเป็นผีซะและยอมหนีไปกับวารีวารีก็ไม่ต้องเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้และแม่ลูกคู่นี้ก็อาจจะหนีไปอยู่ที่อื่นและไม่ต้องเกิดรูปเหตุการณ์มันก็จะไม่ซ้ำเธอก็ต้องไม่ตายเรื่องราวมันก็ต้องไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ทำไมล่ะน้องมินถึงไม่มองแม่ของตัวเองว่าเป็นแม่ของเธอในตอนนั้นเนี่ยวารีมีบาดแผลเต็มหน้าของเธอไปหมดนะครับจึงทำให้น้องมินเนี่ยที่มองในเงามืดๆเนี่ยจึงคิดว่าเป็นดวงวิญญาณที่เธอนั้นเคยเห็นนั่นเองจึงทำให้น้องมินเนี่ยไม่สามารถจะหนีไปกับวารีได้สาเหตุข้อที่7ครับที่ทำให้ไม่เกิดรูปถ้าในตอนนั้นหลักๆเลยก็คือวารีเธอใช้ปืนของเธอเนี่ยยิงพนิดาจนเสียชีวิตไปซะถ้าพนิดาตายไปตัวของเธอเองก็ไม่ต้องตายนะครับแต่ในตรงนี้เนี่ยพนิดากลับรอดมาได้จึงทำให้ตัวของเธอเองต้องจบชีวิตที่บ้านหลังนี้นั่นเองและข้อสุดท้ายที่จะทำให้ไม่เกิดรูปข้อที่8นั่นคือวารีเนี่ยถ้าเธอไม่ได้เจอกับยุทธชัยไม่ต้องมาแต่งงานหรือเธอไปแต่งงานกับคนอื่นอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ตบตีกันและวารีต้องพาน้องมินเนี่ยกลับไปที่บ้านก็เป็นได้ซึ่งสาเหตุนี้ก็คงจะเป็นสาเหตุไหนไปไม่ได้เนื่องจากยุทธชัยเนี่ยเขาไม่ยอมรับน้องมินเนี่ยเป็นลูกนั่นเองแล้วบอกว่าน้องมินเนี่ยไม่ใช่ลูกของเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็เคยวิเคราะห์ไปหลายๆครั้งแล้วว่าทำไมยุทธชัยถึงไม่รับน้องมินเป็นลูกซึ่งก็มีคนให้มาหลายๆสาเหตุนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยเคยคาดเดาไปว่าเอาหลักๆเลยง่ายๆยุทธชัยเนี่ยอาจตรวจเจอและเขานั้นเป็นหมันเขาอาจจะมีลูกไม่ได้จึงทำให้เขาไม่ยอมรับน้องมินและคิดว่าวารีเนี่ยมีชู้หรือไม่วารีอาจจะมีชู้จริงๆก็ได้จึงทำให้มีการทะเลาะวิวาทแล้วตบตีสุดท้ายแล้ววารีก็ต้องพาลูกของเธอกลับไปที่บ้านซึ่งก็มีคนให้มาหลายๆเหตุผลซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับขอหยิบยกมาสัก2เหตุผลก็แล้วกันเพิ่มจากนี้เหตุผลนึงก็คือมีคนบอกว่าวารีเนี่ยท้องกับยุทธชัยจริงๆแต่มีเหตุบางอย่างที่ทำให้ต้องตรวจ DNA พอตรวจมาแล้วเนี่ย DNA ของน้องมินก็ตรงกับ DNA ของวารีซึ่งมันเหมือนเป็น DNA ของคนคนเดียวกันหรือยุทธชัยเนี่ยเขาคิดว่า DNA ไม่ตรงกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่รับน้องมินเป็นลูกส่วนอีกเหตุผลนึงก็คือจู่วารีก็ท้องลูกของตัวเองขึ้นมาท้องเองเพราะว่ารูปเนี่ยมันทำให้ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆจึงทำให้ยังไงวารีเนี่ยต้องมีลูกและต้องพาลูกกลับมาที่บ้านจึงทำให้เธอต้องท้องเองซึ่งหลายๆคนก็ให้ผลมาต่างๆนานานะครับส่วนทุกคนเนี่ยคิดว่าเป็นข้อไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาข้อนี้ก็คือถ้าเกิดว่าวารีไม่ได้แต่งงานกับยุทธชัยไปแต่งงานกับเพื่อนนักข่าวด้วยกันเองอาจจะไม่มีการตรวจ DNA หรืออะไรเกิดขึ้นวารีอาจจะมีชีวิตที่สงบสุขไม่ต้องหนีกลับบ้านสุดท้ายแล้วรูปก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับผมกับ8เหตุผลที่ทำให้รูปนั้นเปลี่ยนทำให้วารีไม่ต้องกลับไปที่บ้านหลังนั้นไม่ต้องตามหาลูกที่หายไปไม่ต้องถูกดูดไปในอดีตไม่ต้องเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นและเป็นดวงวิญญาณมาหลอกหลอนลูกของเธอที่จะโตมาเป็นเธอและทำให้ลูกของเธอต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งเพื่อถูกดูดไปในอดีตก็เป็นรูปที่ค่อนข้างจะสับสนชอบกลอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนดูซีรีส์เรื่องนี้แล้ววิเคราะห์กันแบบไหนกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปสปอยแบบเต็มๆแล้วก็คลิปวิเคราะห์แยกไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้รับฟังเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดยังไงขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ